ท้ายเบรกนี้เอาเรื่องนี้สักหน่อยนำเสนอตั้งแต่เรื่องเล่าเช้านี้เด็กจะข้ามถนนครับไปกดให้สัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนหน่อยให้เด็กได้ข้ามทางม้าลายหน่อยปรากฏสัญญาณมันเปลี่ยนไม่ได้มันไม่เปลี่ยนเลยดูสิม้าลายวุฒากาศ16หน้าโรงเรียนนวยศิษย์นะครับเด็กกดแล้วสัญญาณไฟยังไม่ทำทางยังไม่มีการเปลี่ยนสัญญาณไฟนะครับหน้าโรงเรียนทำหน่วยศิษย์ศึกษาวุฒากาศ16ตลาดคือพอกดมันควรจะเป็นไฟแดงใช่ไหมเด็กจะได้ข้ามมันเขียวอยู่อย่างนี้คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับล่าสุดซ่อมแล้วจ้าปากซอยวุฒากาศ16นี่งานซ่อมสัญญาณไฟจราจรมาซ่อมแล้วเหตุผลของการซ่อมช้าเพราะอะไรสารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูบอกว่าคือมันช้าเพราะมันเสียหลายที่มันต้องตามคิวและคือพอช้าก็จัดตำรวจเนี่ยมาช่วยอำนวยการจราจรก่อนหน้านี้แล้วเสียได้ตลอดเวลาเราเสียปุ๊บเรารีบประสานนี่มันยังไม่ทันข้างมาพอดีคนละคนก็เข้าใจอยู่เข้าใจไกลๆก็คือคือมันเป็นที่ระบบของตู้ระบบตู้อ๋อแต่ทางสน.ก็ได้ประสานไปแล้วเนาะครับประสานไปก่อนหน้านั้นละแต่ว่าทางเขาก็มีไล่ทำมานะมันเสียหลายที่ช่วงใกล้หน้าฝนว่าไฟระบบไฟมันช็อตมันชื้นอ่ะเออคือพอเสียปุ๊บก็แจ้งมันต้องรอคิวนิดนึงซึ่งมันต่างกับครูแผนกธุรการของโรงเรียนอำนวยศิษย์ครับครูกมลพัฒน์บอกเสียประจำแจ้งตั้งนานแล้วแจ้งตั้งนานแล้วแล้วนี่ครูเนี่ยถูกรถเฉี่ยวมา 2-3 ครั้งแล้วเพราะต้องพาเด็กข้ามไม่ติดมานานมากแล้วเลยค่ะแล้วก็เคยแจ้งหลายทีแล้วก็ยังไม่เคยมีมาแล้วก็เคยขอถนนที่ให้ทาเส้นเหลืองเพิ่มเพื่อแบบชะลอก่อนถึงรถทางม้าลายก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการให้เลยในกรณีที่คือเคยมีมาเนี่ยมันต้องฟ้อง Facebook ฟ้อง TikTok อ่ะใช่ไหมฮะพอเป็นข่าวแล้วก็ได้รับการแก้ไขจริง